เจเบียบพูดแล้วเรื่องกราบสามีรับกราบสามีเหมือนกันแม้คนบางกลุ่มมองเป็นเรื่องไม่เหมาะสมรายการทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวีได้สัมภาษณ์นางระเบียบรัฐพงพาณิชย์หรือเจเบียบนายกสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุขซึ่งเธอได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อการกราบสามีที่กำลังเป็นประเด็นดังว่าประเพณีไทยนั้นสอนพวกเรามาว่าสามีก็คือคุณพ่อคุณแม่คนที่สองการกราบไหว้สามีเป็นเรื่องสิริมงคลเป็นการแบ่งปันความรู้สึกดีๆร่วมกันการกราบไหว้สามีทำให้สามีนั้นต้องหันมาฉุกคิดถึงการทำหน้าที่ของสามีเพราะภรรยานั้นให้เกียรติสามีถึงขั้นกราบไหว้นางระเบียบรัฐพงพาณิชย์ยังได้แสดงความคิดเห็นต่ออีกว่าการกราบสามีทุกวันพระของพวกเขาถือเป็นความงดงามคุณแม่สอนตนมาให้กราบไหว้สามีก่อนนอนซึ่งตนทำมาโดยตลอดแม้พักหลังจะแยกกันนอนเพราะอายุมากแต่เมื่อวันสำคัญมาถึงตนก็จะนำดอกไม้ธูปเทียนไปกราบและขอพรสามีเพราะหากไม่มีสามีที่ดีตนคงไม่มีชีวิตรักและครอบครัวที่อยู่มาได้ถึงทุกวันนี้ที่ครองรักกันมานาน44ปีส่วนประเด็นที่คนในสังคมบางกลุ่มมองเรื่องการกราบสามีเป็นเรื่องไม่เหมาะสมนางระเบียบรัฐพงพาณิชย์ได้แสดงความคิดเห็นต่อว่าการกราบสามีเป็นเรื่องที่งดงามตนไม่เข้าใจทำไมคนบางคนถึงมองเป็นเรื่องประหลาดทำไมถึงไม่ชื่นชมหรือยินดีกันการกราบสามีเป็นการแสดงถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างสามีและภรรยาการปฏิบัติเช่นนี้จะทำให้ฝ่ายสามีรู้สึกถึงความดีงามว่าตัวเขาเป็นบุคคลที่ควรกราบไหว้และจะไม่ประพฤติตนในทางที่ไม่เหมาะสมหรือนอกใจและจะทำตัวให้เป็นพ่อที่ดีให้สมกับการที่ภรรยามากราบไหว้ขอขอบคุณข้อมูลจาก jam.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ